คอมเมนต์ต่างชาติสิ่งที่ทำให้คนติดใจในสตรีทฟู้ดไทยคือแม่ค้าไทยใจดีสวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยคือต้องมาถ่ายตลาดเพื่อชิมสตรีทฟู้ดเพราะสตรีทฟู้ดของไทยนั้นขึ้นชื่อระดับโลกครับหนึ่งในบทความของเว็บไซต์ thetravel.com เว็บไซต์การท่องเที่ยวของต่างประเทศได้บอกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สตรีทฟู้ดของไทยนั้นมีชื่อเสียงมากๆก็คือด้านราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ในราคาไม่แพงและด้านความสะดวกสบายหาทานง่ายและมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เห็นคนนั่งทานอาหารข้างทางกันเป็นกลุ่มซึ่งมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วยูทูบเบอร์ช่อง Dancing Bacons เป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างประเทศสายรีวิวอาหารที่ได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาที่ตลาดกลางคืนเทพประสิทธิ์พัทยาซึ่งในคลิปของเธอนั้นได้รีวิวอาหารสตรีทฟู้ดหลายอย่างเลยครับเช่นกุยช่ายทอดเครปไอศกรีมหอยครกซึ่งจะมีลักษณะเป็นส่วนผสมคล้ายๆหอยทอดแต่เอาไปหยอดในเตาขนมครกนะครับแพนเค้กหอยทอดชีสร้านยำ20บาทอาลัวทุเรียนน้ำมะพร้าวปั่นและยำมาม่าครับซึ่งในคลิปนั้นเธอดูเอนจอยและก็มีความสุขมากๆกับการที่ได้มาเดินตลาดกลางคืนเทพประสิทธิ์พัทยาในครั้งนี้เราไปฟังกันว่าชาวต่างชาตินั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับคลิปนี้ครับความคิดเห็นแรกครับสิ่งหนึ่งของไทยสตรีทฟู้ดที่ฉันชอบนั้นก็คือพวกเขามักจะใจดีสุดๆใจดีในที่นี้อาจจะหมายถึงทำอาหารแบบไม่หวงของให้เยอะสะใจทำให้ลูกค้าอยากกลับมาครั้งที่1 2 3และครั้งที่4ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าเทียบราคากันถ้าลองกินแบบนี้ที่สิงคโปร์นะมีหวังล้มละลายแน่นอนโคตรอิจฉาไทยสตรีทฟู้ดเลยความคิดเห็นต่อมาครับโอ้พระเจ้าฉันประหลาดใจมากที่ร้านเล็กๆพวกนี้ใจดีให้อาหารเยอะขนาดนี้ดูคนขายก็มีความสุขมากเวลาขายอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาครับไม่แปลกใจเลยทำไมเมืองไทยถึงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารดูอาหารพวกนี้สิมันน่ากินมากความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยหลายคนมีไอเดียดีๆด้านการทำอาหารฉันชอบยำมาม่ามันดูน่าอร่อยมากความคิดเห็นต่อมาครับทุกอย่างดูน่าอร่อยไปหมดเลยความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยหรือคนที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่ชื่นชอบเครปกันนะเห็นมีทุกที่เลยแม้แต่ทางภาคเหนือความคิดเห็นต่อมาครับน่ากินมากๆเลยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ชอบดูคลิปสตรีทฟู้ดบ่อยๆนะฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีตลาดกลางคืนสำหรับสตรีทฟู้ดด้วยอาหารมันดูฉ่ำดูน่ากินเพราะวิธีที่เขาทำด้วยความคิดเห็นต่อมาครับฉันอยากกลับเมืองไทยอีกครั้งแค่2สัปดาห์ในเมืองไทยมันไม่เพียงพอที่จะไปดูหรือกินทุกอย่างเลยความคิดเห็นต่อมาครับอาหารเมืองไทยราคามันช่างถูกอะไรอย่างนี้เมื่อเทียบกับที่อเมริกาดูอย่างเครปไอศกรีมกับขนาดของมันสิมันน่าจะประมาณ 6-8 ดอลลาร์นะถ้ามันมาขายที่นี่หรือประมาณ 200-300 บาทไทยนะครับความคิดเห็นต่อมาครับครึ่งหนึ่งของอาหารในวิดีโอนี้ฉันแทบจะไม่รู้จักเลยแต่มันดูยั่วน้ำลายสุดๆและราคาถูกมากดูขนาดของพวกมันสิอลังการมากเอาจริงๆนะฉันคิดว่าฉันเกิดผิดประเทศล่ะความคิดเห็นต่อมาครับเครปราคา3ดอลลาร์บ้าไปแล้วถ้าในอเมริกาไซส์ขนาดนี้แถมใส่ท็อปปิ้งเยอะขนาดนี้ราคาต้องไม่ต่ำกว่า 8-12 ดอลลาร์แน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับวิดีโอนี้คือคนดูอย่างฉันไม่ได้ลองทานด้วยฉันรู้สึกอิจฉาจังความคิดเห็นต่อมาครับว้าวเครปใส่ท็อปปิ้งแบบจุกๆใส่ท็อปปิ้งแล้วใส่ท็อปปิ้งอีกใส่วนไปความคิดเห็นต่อมาครับฉันนับถือในสิ่งที่พวกเขาทำมากถึงจะเป็นร้านเล็กๆถ้าสิ่งเหล่านี้ในประเทศตะวันตกอย่างพวกเราในฤดูหนาวรับรองเมื่อบินมาเหงื่อแตกซิกแน่นอน
ความคิดเห็นต่อมาครับอาหารดูมีความสร้างสรรค์ไม่ธรรมดาน่าสนใจทั้งขนมและอาหารดูน่ากินมากความคิดเห็นต่อมาครับพวกเขาทำให้ซองบะหมี่ธรรมดาธรรมดากลายเป็นอาหารหนึ่งมื้อความคิดเห็นต่อมาครับฉันเอาแต่อ่าน Therapist Night Market ซึ่งจริงๆแล้วตลาดนี้เรียกว่าเทพประสิทธิ์ Night Market ความคิดเห็นต่อมาครับเมื่อคนไทยบอกคุณว่าอาหารนี้รสจัดนะนั่นหมายความว่าอาหารนั้นรสจัดจริงๆฉันเรียนรู้มาจากการที่ฉันเคยอาศัยอยู่พัทยามาเป็นปีความคิดเห็นต่อมาครับฉันอยากหลับตาแล้วลืมตาฉันก็อยู่ที่เมืองไทยจังเลยฉันคิดถึงประเทศนี้มากมันทำให้ฉันใจสลายที่ฉันไม่สามารถไปที่สถานทูตได้เพราะมันถูกปิดที่ประเทศของฉันฉันไม่สามารถทำวีซ่าได้ความคิดเห็นต่อมาครับอาหารหลากหลายมักจะทำให้ดูแลเพลินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครปฉันอยากลองกินมากเลยความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบตลาดนี้ฉันเคยไปเที่ยวพัทยามา6วันฉันมาทานอาหารที่นี่ถึง3ครั้งอาหารอร่อยและมีให้เลือกมากมายเรามาต่อกันอีกคลิปนะครับที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้โพสต์ไว้ที่มีชื่อคลิปว่าสตรีทฟู้ดอร่อย10อย่างในพัทยาโดยยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ตระเวนทานสตรีทฟู้ดทั่วพัทยามีทั้งปลาหมึกแห้งย่างที่หาบขายริมชายทะเลนะครับหอยเชลล์ย่างครีมหอยนางรมย่างครีมโรตีสายไหมน้ำอัดลมโบราณผัดไทยเครปปลาหมึกย่างและข้าวไข่เจียวครับแต่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติจะให้ความสนใจกับร้านที่ขายปลาหมึกแห้งย่างที่หาบมาขายโดยใช้เตาเล็กๆและใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆย่างกันมากเลยทีเดียวครับเรามาดูกันว่าชาวต่างชาติมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับคลิปนี้ครับความคิดเห็นแรกครับฉันชอบร้านแรกที่เป็นปลาหมึกแห้งย่างมากเลยเขาดูกล้าน่ารักน่านับถือและดูอ่อนน้อมด้วยฉันขอให้เขาประสบความสำเร็จความคิดเห็นต่อมาครับถ้าเป็นฉันจะให้ทิปร้านขายปลาหมึกแห้งย่างเขาดูนอบน้อมความคิดเห็นต่อมาครับดูวิธีที่เขาย่างปลาหมึกแห้งสิประณีตมากค่อยๆย่างให้มันกรอบน่าประทับใจความคิดเห็นต่อมาครับนับถือใจคนขายปลาหมึกแห้งย่างที่ต้องนั่งยองๆนานๆคอยใช้ไฟอ่อนๆย่างให้กรอบอย่างเหลือเชื่อมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่ๆซึ่งในคลิประบุว่า100บาทนะครับความคิดเห็นต่อมาครับสิ่งที่ทำให้ฉันชอบประเทศไทยก็คืออาหารสดอร่อยราคาไม่แพงสำหรับทุกคนความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบร้านแบบนี้เล็กแต่มีประสิทธิภาพและส่วนใหญ่มันจะอร่อยเสมอความคิดเห็นต่อมาครับคิดถึงเมืองไทยจังทั้งอาหารทั้งผู้คนทั้งวิวความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบร้านปลาหมึกแห้งฉันหวังว่าเขาจะขายดีขึ้นหลังจากมีคนดูคลิปนี้ความคิดเห็นต่อมาครับฉันเคยคิดว่าเครปใส่ไข่คืออะไรประหลาดมากแต่แล้ววันหนึ่งฉันเอาไข่ดาวโปะใส่วาฟเฟิลราดน้ำเชื่อมใส่รับแต่ปรากฏว่ามันอร่อยอะครับและนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติที่มีต่อตลาดกลางคืนเทพประสิทธิ์พัทยาและอาหารสตรีทฟู้ดทั่วพัทยาครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ